แต่ก่อนสมัยเด็กๆเฮ้ยไอ้ปั๊บมึงไปลองขับให้กูหน่อยดิเฮ้ยไอ้ปั๊บมึงไปลองรถให้หน่อยดินี่แหละก็คือเป็นสิ่งที่แบบเราต้องการที่สุดแล้วเฮ้ยกูได้ขับรถแข่งเว้ยเฮ้ยรับพัดก่อนครับออกข้างกันกับมูฮัมหมัดอานากีก็ไม่ก็ไม่ก็พูดยากเรียกได้ว่าเป็นดราม่าของปั๊บในปีนี้จริงๆครับมีเหตุเกิดขึ้นตลอดเวลาได้ข่าวว่าชาวสงขลาค่อนข้างที่จะเรียกร้องงานแข่งรถแล้วก็งานรถซิ่งเนี่ยค่อนข้างเยอะมากสควอตเซอร์วิสเซ็นเตอร์จะนำรถของพวกเราเนี่ยคาราวานไปที่สงขลาด้วยเช่นกันเพื่อนำไปโชว์และมีบูธของสควอตด้วยเช่นกันใครที่สนใจสินค้าต่างๆจาก Honda Knight หรือ HFTH ตามกันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาบวก1บวก1บวก1มาอยากจะให้เราไปเปิดบูธที่สงขลาในงาน PT ในครั้งต่อไปในเดือนตุลานี้ตามกันมาเรื่อยๆก็ฝากติดตามทีมของเรานะครับ Honda บางเขน and Nexter by Squad Racing Team แต่บุยลำน่าจะดีนะมันเรียบอ่ะแต่เลี้ยวโอเคเดี๋ยวเบรกยังดีเลยอ่ะดีมั้ยแต่อย่างเงี้ยพี่อย่างงี้คือมันหลีหลังหรือว่ายังไงหลีหลังใช่ครับตอนนี้คือหลีสุดแล้วคืออันนี้ดันมาหน้าเยอะเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าหลังตอนนี้เพื่อการให้หน้าน้อยลงด้วยซ้ําให้หลังน้อยลงด้วยซ้ําอ๋องั้นก็กดลงหน้าไปสุดเลยทั้งนั้นสุดตอนแรกมันไม่สุด156แล้ว156ละเย้ถ้ามันแรงอีกหน่อยอะไรพอดีใช่มั้ยหรือไม่ถ้าอีกนิดนึงอ่ะพี่ผมว่านะพี่ลองแบบเจียเข้าเบรกหลังออกหน่อยนึงอะไรเงี้ยให้หน้ามันน้อยลงติดอยู่ใช่มั้ยโอเคเพราะตอนนี้คือวิ่งตรงๆมาเบรกรถท้ายแทบจะมาแล้วอ่ะแต่ศูนย์หลังก็ไม่ชัวร์ด้วยนะเพราะตอนนั้นโดนชนอ๋อไม่รู้ว่ามันคาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าวันที่พี่โดนชนวันนั้นไอ้ฝั่งเนี้ยเอาออกมานิดนึงแล้วเวลาเลี้ยวซ้ายมันไหลเหมือนกันป่ะอะไรต่อไหลเหมือนกันใช่มั้ยโอเคเพราะ100อาร์มันรถมันแทบอย่างงี้ตลอดเลยมันไปได้แต่ว่าพี่จะเสียวหน่อยตรงนั้นหน่อยฮะเสียวหน่อยไม่หน่อยเลยแต่เพิ่งขับ100อาร์ใหม่เพิ่งขับแต่มันเริ่มหลุดอีกแล้วน่ะมันร่อนอีกแล้วน่ะแต่ว่ากลับไปพี่ต้องไปทำนะที่มันดังคือมันดังแรงนะเวลาเหยียบเอสอ่ะโอเคแหลกไปแหละแหลกไปหัวได้ยินมานานแล้วแหละอ่องอ่องเนี่ยโหแต่มันเห็นผลเยอะนะโชคก็นะเห็นป่ะไปข้อนิ่มแล้วดีเลยWe'll be right back.
ก็ Channel นี้ครับผมกับรายการ TSS อีกครั้งนึงที่วันนี้เราเอาตัวจีนกลับมาแข่งสนามนี้จะเป็นสนามที่5กับ6นะครับผมซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับเป็นวันที่มีบิฟติ้งต่างๆซึ่งวันนี้ก็มีการซ้อมนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ซ้อมนะฮะคือ1เลยเราเซฟรถนะครับส่วนที่2คือพรุ่งนี้ซ้อมเช้านั่นเองก็เลยกะว่าเก็บไปซ้อมเช้าวันศุกร์นั่นเองแล้วก็ควอลิฟายตอนช่วงบ่ายนะครับผมคิดว่าค่อนข้างพร้อมแล้วนะหลังจากที่เราไปซ้อมที่สนามพีระกันมานะครับผมในวันนี้ก็ตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าพรุ่งนี้คอยดูกันดีกว่าว่าเราจะต้องปรับแต่งท่าไหนเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าสำหรับเจ้า BO คันนี้นะครับต้องบอกเลยคือรถมันพื้นฐานเดิมเราเลยแบบไม่รู้จะไปปรับเปลี่ยนอะไรกับมันเยอะนะครับผมให้ยังให้น้องๆได้พักผ่อนด้วยเพื่อไปลุยเต็มๆกับวันพรุ่งนี้อีกทีนึงนะครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเย็นนี้น่ารู้สึกว่าเขาจะมีการถ่ายรูปในสนามรวมรุ่นซูเปอร์คอมแพคนะครับแล้วก็รวมรุ่นซูเปอร์อีโคด้วยนะครับที่แทร็กเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปและวันนี้มีรถที่มีรายการเข้ามาเป็นซัพพอร์ตอีกหนึ่งรายการคือ TCR เอเชียนะครับผมซึ่งนำรถมาจากต่างประเทศเลยมาแข่งในสนามช้างที่บ้านเรานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมเอาแล้วกันว่ารายการของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปบ้างซึ่งรถเนี่ยก็มีหลากหลายรุ่นนะที่เราไม่เคยเห็นอย่างฮุนไดอย่างเงี้ยเราไม่เคยเห็นแต่ว่าFL5 อย่างเงี้ยโอ้โหแม่งของจริงแม่งหล่อจริงว่ะปกติเราจะเห็นแต่ในรูปเนาะก็ตัวจริงแม่งก็หล่อจริงครับที่เป็นรถ TCR นะฮะแล้วประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวรอติดตามชมเอาแล้วกันว่าเป็นยังไงกันต่อไปครับพอดี2มืออดเลยฮะก็อย่างที่บอกนะบางทีแล้วมันก็เป็นความใฝ่ฝันของหลายๆท่านเนาะเพราะว่าผมเองก็ส่วนหนึ่งครับแต่ก่อนสมัยเด็กๆปั๊บเองก็จะไปอยู่ทีมนั้นทีมนี้ทีมนั้นทีมนี้นะฮะเพื่ออย่างน้อยเฮ้ยไอ้ปั๊บมึงไปลองขับให้กูหน่อยดิเฮ้ยไอ้ปั๊บมึงไปลองรถให้หน่อยดินี่แหละก็คือเป็นสิ่งที่แบบเราต้องการที่สุดแล้วเฮ้ยกูได้ขับรถแข่งเว้ยเฮ้ยเฮ้ยกูได้แบบลองรถแข่งจากแค่ไอ้เหี้ยเอาแค่แบบจากตรงข้างหน้าไปตรงนู้นสัก100เมตรกูก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับซึ่งน้องๆที่มาทำงานอยู่ที่สควอชเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอารมณ์นี้แหละนะว่าแบบเฮ้ยอินอะแบบชอบมอเตอร์สปอร์ตอะผมมีโอกาสผมก็ให้น้องๆแบบได้ลองขับนี่แหละนะครับนี่ก็ได้ขับแล้วเอาไอ้เหี้ยแม่งดูมันไม่สนามช้างของจริงไฟแดงแล้วน่ะไปเอารถเข้ามาแล้วคันสุดท้ายฮ่า ไม่ได้ดูคนอื่นก็เลยว่าเขาเข้ามาตั้งนานแล้วเนี่ย เขินเลยมึงฮะสนามเขาสนามนี้เดียวเซียนสุดเลยในรุ่นตัวเนี้ย อันนี้แผนกมีเดียครับ อยากขับมากเล่นแต่ในเกมนี่พามาให้วิ่งของจริงซะหน่อยเกียร์ถอยหลังมีนะแต่ว่าเป็นกฎครับผมถ้าเกิดว่าจะถอยเข้าผิดจะต้องมีคนเข็นเข้าครับผมไม่ใช่ว่าเกียร์หายนะ ป
วันที่2ครับผมวันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วเมื่อเช้าเรามีซ้อมไปนะครับก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับแล้วก็เครื่องยนต์โอเคช่วงล่างก็โอเคอยู่นะตอนนี้นะครับซึ่งเซตติ้งเนี่ยเป็นเซตติ้งของบางแสนนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างนิ่มเลยนะผมเองก็เลยอยากใช้เซตติ้งเดิมเมื่อเช้าเลยไปลองวิ่งดูนะครับก็ได้เวลาที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับผมลงเวลาลงมาอีกวิกว่าๆอยู่ที่ประมาณ2นาที9 096มั้ง 09.6 นะครับก็ซึ่งเป็นเวลาที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ขับใจเย็นขึ้นกว่าเดิมนะครับผมส่วนไอ้รอบที่2ดันติดรถหลายๆคันทางด้านหน้านะครับแล้วเราก็พยายามจะวิ่งตามคนที่เร็วกว่าเลยทำให้เวลาออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยความพะวงมันเลยวิ่งไม่ได้เหมือนท่าแรกเลยเพิ่งเสร็จการซ้อมครั้งที่2มานะครับก็กลับมานั่งดู data log ของตัวเองนะครับใน race box ว่าสปีดความเร็วของแต่ละเซกเตอร์ของเราเนี่ยมันไปช้าในเซกเตอร์ไหนแล้วในเรื่องของความเร็วต่างๆที่เวลาออกโค้งมาเนี่ยมันจะต้องไปในรูปแบบไหนนะครับผมควรที่จะต้องช้าตำแหน่งไหนแล้วไปเร็วตำแหน่งไหนอันนี้คือเราจะดูใน data log ของเราทั้งหมดเลยเนี่ยจะบอกหมดเลยนะอันนี้เป็น data log ของเราเองนะครับผมก็เราจะมีกล่อง race box อยู่เวลาที่วิ่งต่อรอบนะครับเราจะมีว่าในโค้งที่2 3แล้วก็4 5อะไรเงี้ยในเซกเตอร์แต่ละเซกเตอร์เนี่ยในรอบไหนเร็วกว่ากันนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในรอบที่09แหละเร็วสุดแต่ว่าในรอบ09เซกเตอร์4ดันเร็วสู้ไอ้เวลาที่ไม่ดีไม่ได้นะครับก็เนี่ยต้องมานั่งปรับเพื่อเอาแต่ละตำแหน่งจุดระยะเบรกแล้วก็การออกคันเร่งใหม่หมดเลยนะครับผมก็เลยเดี๋ยวต้องมานั่งคอยๆดูเพราะว่าช่วงประมาณสักบ่าย 3:00 น. 4:00 น. นะครับเราจะมีเรื่องของการควอลิฟายและจัดอันดับแล้วนะครับซึ่งอันดับของเราเองของปั๊บเองก็จะอยู่กลางๆเลยประมาณ10กลางๆ15 16อยู่ราวๆนี้นะครับผมรถก็ทั้งหมด32คันนะครับอยู่อันดับกลางพอดีก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะควอลิฟายออกมาดีหรือไม่ดีนะเพราะอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนมากด้วยนะครับเราก็ยังคงหาทรงหาท่าของเราไปเรื่อยๆแต่ก็พอจะเริ่มจับจุดในตัวรถของเราเองเริ่มเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในครั้งนี้เรามีการอัปเกรดในส่วนของถ้อยเสียเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็แก้ในเรื่องระบบเกียร์อีกเล็กน้อยนะครับผมเพราะตอนแรกในสนามบางแสนมีเรื่องของเกียร์5แคลกด้วยนะเราก็เอาออกมาลำเลียงเกียร์ใหม่นะครับแล้วก็ทำความสะอาดเกียร์ใหม่เปลี่ยนซิงเกิลเมทใหม่นะครับผมแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องถ้อยเสียใหม่ทั้งเส้นนะครับเดินใหม่ให้พี่ต่ายบางมดเป็นคนทำให้นะครับก็ได้แรงม้าเพิ่มมาอีกจึงหนึ่งตั้ง4ตัวเนี่ยนะฮะก็ถือว่าโอเคก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่า power band กับท็อกค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมในการขับขี่ในครั้งนี้ผมว่าสนุกขึ้นครับแล้วก็setting ค่อนข้างที่จะลงตัวขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองเดี๋ยวรอดูตอน qualify แล้วกันว่าจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างการมาแข่งครั้งนี้รู้สึกดีใจครับเวลาลูกพี่ลงรู้สึกว่าเซตติ้งโอเคขึ้นเดี๋ยวรอดูตอนควอลิฟายอีกทีนึงว่าจะได้อย่างที่คิดไหมแล้วในใจคิดว่าจะไปได้อีกไหมน่าจะไปได้อีกครับขออีกแค่วิดีโอก็พอขอให้ตามหัวทันก็พอแล้วอ่ะนิดเดียวอีกนิดนึงเขาเก่งอยู่แล้วก็เหลือแค่เซตติ้งเข้ากับรถอีกหน่อยนึงให้เขาปรับเข้ากับรถอีกนิดนึงมันก็สามารถไปได้ต่อทำไมไม่เอาอะไรเดี๋ยวก็ถือว่าไปได้ดีกว่าเล็กก่อนๆดีถือว่าสวยรอดูรอบควอลิฟายสนามนี้ต้องมีโพเดียมอ่ะก็พึ่งลูกพี่แล้วล่ะรถจบแล้วเหลือที่ลูกพี่แล้วถ้าขึ้นโพเดียมสนามนี้เดี๋ยวพี่วิ่งแก้ผ้ารอบร้านโอเคอะไรนะวิ่งรอบวงเวียนก็พอแก้ผ้าด้วยนะได้เดี๋ยวหาผ้าผูกแล้วก็แก้เอาไม่ใช่แก้ผ้านะบัวโดนตำรวจจับอีกที่ผายWe'll be right back.
ฟรายนะฮะวันนี้ก็เฉยๆนะฮะก็มันมีในเรื่องของแทร็กวันนี้ที่อากาศอุณหภูมิร้อนข้างร้อนนะครับในการขับขี่ในวันนี้ผมเปลี่ยนยางอีกชุดนึงใส่เข้าไปซึ่งค่อนข้างลื่นนะฮะแล้วก็มีโอเวอร์สเตียร์ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับบวกกับตรงที่ผมเองใช้เบรกเยอะกว่าเดิมด้วยนะฮะเพราะว่าเราพยายามเข้าลึกให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าออกทะเลนะฮะแล้วก็พอกลับมาเป็นท่าเดิมเราพยายามดูดัตล็อกของตัวเองแล้วนะครับกลับมาเป็นท่าเดิมเข้าช้าออกให้ไวก็ยังเวลาไม่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากที่น่าจะเป็นพื้นผิวแทร็กได้แหละส่วนหนึ่งส่วนใหญ่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อากาศร้อนครับรถก็เลยค่อนข้างที่จะเหี่ยวมันผิดกับเวลาตอนเช้าเลยเมื่อตอนเช้านี่คือรถมันแบบโอ้โหแรงมากอะนะฮะรู้สึกว่าแบบความเร็วปลายนี่แม่งรถแม่งแรงเลยอะนะฮะก็เลยโอเคก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่ตัวผมด้วยนะครับก็ต้องค่อยๆปรับไปนะแต่ส่วนเซตติ้งของตัวรถเนี่ยช่วงล่างผมว่าประมาณนี้แหละกำลังดีนะครับผมแต่ว่าต้องมาดูควบคุมในเรื่องของน้ำหนักของตัวรถอีกทีนึงเพราะว่าแพ็คที่2ผมเองน้ำมันเหลือน้อยนะครับผมเลยทำให้ตกตาช่างไปประมาณ5โลได้นะฮะแล้วพอควอลิฟายเนี่ยผมเติมน้ำมันไปจนเต็มถังเลยวิ่งไปประมาณ10กว่ารอบอ่ะน้ำมันยังไม่ลงตัว F เลยอ่ะยังอยู่คาอยู่ข้างบนอยู่เลยคือแบบล้นคอเกินไปทำให้น้ำหนักของตัวรถเนี่ยผมคาดว่าน่าจะมาประมาณสัก20กว่าโลได้นะครับก็หนักเกินไปอ่ะเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับก็เลยทำให้เดี๋ยวเราจะต้องมานั่งตวงในเรื่องของน้ำมันใหม่นะฮะก็เดี๋ยวเอาอีกทีนึงพรุ่งนี้คาดว่าจะต้องละเอียดให้มากกว่านี้นะครับในวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้แข่งจริงและตอนช่วงสายๆ10โมงเนาะนะแล้วก็อีกหนึ่งความฝันนะฮะเราก็อยู่ในพิทเดียวกับพี่หมัด M&M นะครับผมซึ่งพี่หมัดก็เอา CRZ ของพี่หมัดมาวิ่งจากการที่เราปรึกษากับพี่หมัดนะฮะซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ใช้งบเยอะมากสักเท่าไหร่กับรุ่นคอมแพคในปีหน้าที่เราอาจจะเกิดขึ้นมาฝ่ายฝันไว้ก่อนแล้วกันซึ่งมีความคิดครับว่าอยากจะมี CRZ มาวิ่งในรุ่นของคอมแพคละกันนะฮะมันค่อนข้างท้าทายดีนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่โอเพ่นพอสมควรนะครับก็โมดิฟายก็เต็มคาร์บได้อยู่แต่ว่าก็ต้องตามกฎเกณฑ์ของลิ้นแล้วก็ในส่วนของหลีปากเทอร์โบด้วยเช่นกันนะครับก็งานหินแหละต้องบอกเลยเพราะว่ารุ่นใหญ่วิ่งรุ่นนี้กันเยอะมากนะครับแล้วก็เราก็พยายามศึกษามาซึ่งเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับที่ปั๊บวิ่งให้เจ้าเหน่ง ISM นะครับผมก็จะมีวิ่ง25ชั่วโมงผมวิ่งเวลาดีสุดก็ประมาณสักนาที56ได้มั้งก็เป็นเวลาที่วิ่งกันทั่วๆไปอยู่แล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ากลับมามีแรงบันดาลใจถ้ามีตังก็คงอยากจะไปเล่น CRZ สักครั้งนึงนะครับผมในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวชีวิตแล้วกันนะฮะมันอยู่ในช่วงวัยกลางคนที่จะเริ่มไปบั้นปลายชีวิตแล้วนะฮะผมก็เลยอยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เก็บเกี่ยวชีวิตของเราเนี่ยให้สนุกมากที่สุดเท่าที่จะทำตัวเองได้เท่านั้นเองนะครับผมก็อาจจะมีหลายๆคอมเมนต์ที่แบบว่าคอมเมนต์มาเหมือนกับว่าเราแบบอันเก่ายังวิ่งไม่ดีเลยนะฮะนำไปซื้อรถอีกคันนึงเพื่อจะไปเล่นอีกแบบนึงเพื่อขอสปอนเซอร์ซึ่งต้องบอกนะที่นี้เลยนะครับทุกอย่างก็ใช้ตังค์เหมือนกันนะครับในรถคันหนึ่งก็ใช้อย่างต่ำไม่ต่ำกว่า 500,000 อยู่แล้วครับก็ควักเงินจากกระเป๋าตัวเองนี่แหละครับแต่ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าในการที่เราจะทำรถแข่งขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่รายการด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นคาร์ขับธรรมดาคุณเอารถบ้านที่แบบรถซิ่งบนท้องถนนเนี่ยมาปรับเซตจูนใหม่เนี่ยก็สามารถวิ่งบนแท็กของบุรีรัมย์ได้เช่นกันนะอันนี้ต้องบอกเผื่อไว้ก่อนนะครับผมแล้วปีหน้าเนี่ยผมคิดเองว่าผมอาจจะมีจัดทริปนะครับที่เป็นการสอนเบื้องต้นทฤษฎีและปฏิบัติในวันเดียวนะครับเป็นคอร์สแบบสั้นๆ1วันที่สนามพีราเซอร์กิตนะครับก็อาจจะเป็น Racing School ของ Sport Racing School นี่แหละนะฮะแล้วก็จับกลุ่มเข้ามานะฮะเราจะได้รวมคอร์สกันราคาจะได้ไม่แพงมากนะครับผมแล้วก็เอารถของที่ร้านนี่แหละวิ่งเลยนะครับมี 3-4 คันแล้วก็คอนสตรัคเตอร์ของผมเองก็จะมีพักพวกที่แบบดังๆเก่งๆวิ่งเมืองนอกก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามชมเอาละกันในส่วนของ Sport Racing School นะประมาณนี้ละกันสำหรับในวันนี้ก็ขำๆครับมาในรายการของ TSS เราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะฮะอันนี้ต้องพูดตามตรงนะครับแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงนะฮะสู้ไม่ได้จริงนะครับเพราะว่าเด็กโอ้โหยุคใหม่ขับเร็วกันมากๆนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราเองเป็น Data Log ของปีแรกด้วยเช่นกันนะครับเราก็อาจจะยังหาในจุดที่เขาหาเจอมาแล้วใน 2-3 ปีที่ผ่านมาไปแล้วนะครับแต่เราเป็นปีแรกเพราะว่าคันนี้คือรถสร้างขึ้นมาไอตัวจี๊ดมันคือรถสร้างนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนตัวผมเองครับก็เป้าหมายที่มาแข่งรถในครั้งนี้นะครับก็คือเราเพื่อมาพัฒนา
ในส่วนของผมเองส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทีมช่างเซอร์วิสของเราด้วยเช่นกันเพื่อนำไปปรับใช้งานในรถบ้านของลูกค้าโปรเซสในการทำงานดีขึ้นแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เรามาแบบเจอในสนามจริงๆไม่ได้เจอแค่ในอู่อย่างเดียวนะครับผมเอาจากตรงนี้ไปปรับใช้ด้วยเช่นกันต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งส่วนตัวของผมเองนะครับที่ได้มาแข่งรถการที่รับประสบการณ์จากตรงนี้ไปเนี่ยทีมช่างเนี่ยสามารถปรับใช้กับลูกค้าได้จริงๆจังๆแล้วผมเองก็ได้รู้จักการขับขี่ที่แบบเวลากระโดดขึ้นไปรถลูกค้าเนี่ยผมจะสามารถจับอาการได้เลยว่ารถมันเป็นอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราเอาประสบการณ์ตรงนี้ดึงขึ้นมาเพื่อพัฒนาในส่วนของร้าน Sport Service Center นั่นเองนะครับก็ในวันนี้ไม่มีอะไรมากประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวไปดูกันวันพรุ่งนี้วันเสาร์และวันอาทิตย์ละกันเนาะนะครับว่าเราจะเป็นไงกันต่อไปครับขาครับธงเขียวขึ้นที่หลังเส้นสตาร์ทแล้วไฟแดงจะติดขึ้นมาจนครบ5ดวงแล้วเกมการแข่งขันเริ่มครับเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเครื่องตัวใหม่ใส่เข้าไปซึ่งเป็นเครื่องที่เราประกอบใหม่แล้วก็ซีนเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งยื่นใบคำร้องเปลี่ยนเครื่องนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแต่ต้องบอกว่าเครื่องใหม่ตัวนี้เนี่ยฝาเนี่ยจะไม่เหมือนกับฝาตัวเก่าซึ่ง BO เนี่ยมันจะมี2เจนเนาะเจนที่เป็นตัวก่อนไมเนอร์กับตัวไมเนอร์นะครับซึ่งฝาตัวเนี้ยจะเป็นฝาไมเนอร์ปี2018ซึ่ง
คอยดีเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวเก่าจุดยึดก็จะไม่เหมือนกันคอยดีตัวนี้จะเป็นคอยดีพลาสติกนะครับคล้ายๆกับ JTK นะสำหรับตัวนี้นะครับแต่ถามว่าไหนแรงกว่ากันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูบนไดโน่แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราเสร็จจากตรงนี้แล้วคงจะต้องเก็บรายละเอียดอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องไปลานบนไดโน่นะครับแล้วที่พอดีว่าที่นี่หน้าสนามมีไดโน่อยู่พอดีเดี๋ยวต้องลองไปติดต่อเขาดูว่าเขาว่างหรือเปล่าเดี๋ยวให้เจ้าเน่ง ISM เป็นคนจูนให้ครับแล้วครับหลังจากที่เราไปจูนกันมาแล้วก็เครื่องเป็นเครื่องตัวที่2จริงๆมันต้องรันอินนะแต่ก็ถ้ามันอยู่ในสนามแล้วไม่ต้องรันหรอกส่วนใหญ่รถแข่งไม่ค่อยรันครับตอนประกอบเครื่องก็จะพยายามประกอบเคลียร์ให้แบบนิดนึงนะฮะคือมันโปรดักชันน่ะคือทำยังไงก็ได้ให้มันแบบแม่งไปได้เร็วที่สุดประมาณนั้นเองนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะก็ให้เจ้าเน่ง ISM จูนให้นะครับก็ไอ้เน่งจูนไปประมาณ109-110ตัวอยู่ประมาณนี้แหละตัวเก่าแรงกว่านะครับตัวเก่าแรงกว่าตัวเก่าได้115ตัวเอามาแน่นอนนะฮะแล้วก็ภายในเอนเตอร์เทนนะครับเน่งก็เลยเปิดแอนตี้แลกเลยพรุ่งนี้ก็ต้องคำนวณเอาแล้วอะว่าไอ้ที่ไฟออกลึกขนาดนี้เนี่ยยาวขนาดนี้ยาว8เมตรเลยจะแค่นะฮะก็อาจจะต้องมานั่งคำนวณแล้วน้ำมัน1ถังเนี่ยเราวิ่งทั้งหมด12รอบเนี่ยจะหมดเกี้ยงไหมหรือว่าจะตกตาช่างไหมเอาเป็นว่านี่ขำๆนะคือผมเองไม่ซีเรียสแล้วพรุ่งนี้กูจะเอนเตอร์เทนเต็มที่เลยนะฮะนี่เราก็พยายามมาประกอบทุกอย่างขับครับก็คือจะมีในเรื่องของเก็บรายละเอียดกันชนหน้าใส่เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรวจเช็คเล็กน้อยเพราะว่าพรุ่งนี้เราวิ่งกันแต่เช้านะครับประมาณ 9:50 ถ้าเครื่องตัวนี้อยู่ถึงสัปดาห์หน้าก็คืองาน PT มีเซอร์ไพรส์หนักกว่านี้แน่นอนนะครับอันนี้คือเซอร์ไพรส์แบบขำๆนะใครมาเจาะข้างๆนะหรือใครมาจี้ตู่นะจะวับใส่ซะทีนะครับแผนกจะเทครับผมตัวจี๊ดนี่แหละเดี๋ยวจัดให้27เป็นปณิธานแล้วก็28ระพัดก่อนครับเอาละครับตรงเขียวขึ้นที่เส้นตาลครับไฟแดงติด3 4 5ดวงแล้วก็ดับครับแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้ว Thailand Super Eco Race ที่6ของฤดูกาลนี้ครับ
จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่วันนี้เราได้ทำการแข่งขันเสร็จในรายการ Thailand Super Series รุ่น Super Eco นะครับผมก็แข่งจบรถสวยครับรถเรานี่ค่อนข้างดังทั่วสนามเลยนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับหลังจากที่เปิดแอทิเลกเมื่อคืนนี้นะครับก็ดังตลอดทางเลยแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็พร้อมดีนะแต่อาจจะต้องแก้ไขปัญหาอีกเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรเรายังมีเวลาอีกประมาณ4วันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งในงานของ PT Magnetron นะครับในช่วงของอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเรามีแข่งอีกเหมือนกันนะครับในรุ่นของสยามอีโคนั่นเองนะครับสยามอีโคเรายังพอมีคะแนนกันอยู่บ้างนะครับซึ่งก็อาจจะมีการคาดหวังเล็กน้อยนะครับในส่วนของงาน PT นั่นเองก็สำหรับในวีคนี้ครับก็อยู่ในทีมเดียวกับทางพี่หมัด M&M นะครับซึ่งทำให้เราเกิดความเซียนขึ้นมาทันทีในรุ่นของ Super Compact นะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็ไม่แน่นะครับปีหน้าฝากสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะทำโฆษณาหรือว่าอยากจะอะไรก็แล้วแต่นะครับสนับสนุนพวกเราได้นะครับในปีหน้าอาจจะมี Super Compact นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นในรุ่นของ Super Eco ด้วยอีก1คันนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะฝากไว้นะที่นี้ละกันสำหรับ Squad Channel ในสัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าละกันครับกลับมาอีกครั้งกับสัปดาห์ที่2และอีเวนท์ที่2ในรายการ PT Magnetron Series Racing Racing Series ก็ในวันนี้ครับเราก็ได้กลับมาอีกครั้งนะในส่วนของการแข่งขันนะครับเรสที่2สนามบุรีรัมย์อีกเช่นเคยนะครับเมื่อสนามที่แล้วเรากลับไปวันอาทิตย์เนาะไปเคลียร์งานได้ประมาณ2วันนะครับเราก็กลับมาอีกก็เดี๋ยวในสัปดาห์นี้ครับเราก็จะได้แข่งในรุ่นของสยามอีโคอีก1ครั้งนะครับแล้วก็ในรุ่นของสยามอีโคเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ17คันนะ 17-18 คันนะครับผมซึ่งคะแนนสะสมของเราเนี่ยก็ค่อนข้างอยู่ที่ประมาณอันดับต้นๆอยู่กลางๆต้นๆนะครับผมยังมีคะแนนสะสมที่โอเคอยู่ระดับหนึ่งนะครับในช่วงเดือนนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนมีสิทธิ์ที่เราจะเจอฝนกันได้นะครับในการปรับเซตปรับจูนในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยและลำบากนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอฝนจริงๆขึ้นมาเวลาเจอฝนการขับขี่จะต้องปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทุกอย่างต้องใจเย็นเซตติ้งทุกอย่างต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดด้วยเช่นกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคอยติดตามชมในวีคนี้แล้วกันว่าเราจะเจออะไรกันบ้างกับปัญหาต่างๆที่เราเจอกันในครั้งที่แล้วปรับแก้กันไปแล้วในครั้งนี้สนามนี้ต้องดีกว่าเดิมครับผมแล้วเจอกันครับผมเดี๋ยวเราไปพรุ่งนี้ดีกว่าธงเขียวมาแล้วกรรมการควบคุมไฟก็จะปล่อยสัญญาณไฟครับออกเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับรุ่นของสยามอีโคและกรุ๊ปเอ็นครับมูฮัมหมัดกับลอยแทงครับอ้าวยางแตกครับปั๊บยางแตกโอ้โหลพัดกรหน้าซ้ายครับนี่ทีผมไปปีนเคิร์ฟมาเลยน่าจะตีที่ทีสี่หรือเปล่าครับเรียกได้ว่าเป็นดราม่าของปั๊บในปีนี้จริงๆครับมีเหตุเกิดขึ้นตลอดเวลาการแข่งขันครับของวันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์นะฮะต้องบอกว่าเสียใจอีกแล้วเพราะว่าเนื่องจากเราได้ขึ้นอันดับมาแล้วแหละนะครับแต่ว่าโดนชนยางแตกนะครับล้อแตก ไม่ใช่กำลังอัปเดตอยู่พอดี นี่เลยคู่กรณีพวกกันไอ้เหี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันนะครับผมไม่เป็นไร
ขำๆก็ถือว่าในวันนี้ก็ผิดพลาดกันเล็กน้อยนะครับก็มีการเกี่ยวกันชนกันนะครับแล้วทำให้ล้อแตกแล้วยางก็แตกไปด้วยเลยนะฮะก็เลยทำให้วันนี้ผลการแข่งขันไม่จบนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปในวันพรุ่งนี้นะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกันอีกทีนึงว่าเราจะแก้ปัญหาจบไหมนะครับก็แอบเสียใจนิดนึงเพราะว่าวิ่งกันอยู่ขึ้นมาอันดับ3แล้วนะครับขึ้นมา3แล้วด้วยนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยกับเจ้านันนิมานนะครับพวกกันนะก็ประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากสำหรับในวันศุกร์นะครับเรสนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรสที่มันจริงๆนะครับแล้วก็แต่ดันผิดพลาดเทคนิคเล็กน้อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอกันดูวันพรุ่งนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังแก้ไขปัญหาในเรื่องของรถอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าวันพรุ่งนี้จะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงในเรื่องของการแข่งขันครับเมย์ตามมาในอันดับที่4แล้วก็ปิดท้ายอันดับที่5ด้วยบุญโชคครับโอ้ยที่1ในรุ่นของอีโคครับตามมาด้วยหมายเลข14ครับนัทนิมมานอันดับที่3ครับหมายเลข87ครับรัฐกรครับปั๊บสควอดอันดับอังกฤษครับผมวันนี้เป็นวันสุดท้ายเป็นเรสสุดท้ายก็คือวันอาทิตย์นั่นเองซึ่งเมื่อวานนี้ผมไม่ได้มาอัปเดตนะครับเนื่องจากเมื่อวานก็ปัญหาค่อนข้างรุมเร้าเยอะมากนะครับในส่วนของฝ่ายกรรมการแล้วก็ของทางรายการด้วยนะครับติดปัญหาหลายๆอย่างละกันเอาเป็นว่าเมื่อวานผมแข่งจบครับแล้วก็ได้อันดับ3ขึ้นโพเดียมจากอันดับสุดท้ายขึ้นมาอยู่หัวได้อันดับที่3นะครับผมแล้วก็ที่2ในรุ่นแต่
ตกตาช่างนะฮะตกตาช่างก็คือผมโดนสุ่มตรวจนะครับว่ารถที่ขึ้นโพเดียมเนี่ยต้องตรวจในเรื่องของ dry weight dry weight ก็คือทุกอย่างจะต้องเอาน้ำมันที่อยู่ในรถเนี่ยออกนะครับแล้วก็เอาน้ำหนักรถเปล่าแล้วก็ตัวคนขับนะครับไปช่างอีกทีนึงนะฮะซึ่งเราตกตาช่างตรงเนี้ยประมาณ5กิโลอันนี้เรายอมรับผิดได้ก็เท่ากับว่า DQ เลยก็คือเราผิดกฎกติกานะครับก็ถือว่าไม่ได้รับถ้วยในเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่ามันมีเรื่องดราม่าเยอะมากสำหรับตัวผมเองเมื่อวานนี้ก็เลยแบบโพสต์กลับไปในเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับไม่ขอไม่เล่าแล้วกันเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเด้งป๊อปอัพในส่วนที่ผมโพสต์วันเมื่อวานไปให้แล้วกันว่ามีอยู่ประมาณ 3-4 ข้อนะครับที่มันไม่แฟร์เอาเป็นว่าย้ายมาวันนี้เลยแล้วกันวันนี้ก็จะเป็นเลสสุดท้ายครับผมได้ออกกิจที่5ของในรุ่นนะวันนี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับก็อยากจะให้แข่งจบรถสวยมีอันดับ1 2 3อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อวานได้แล้วแต่ว่าไม่ได้รับถ้วยเพราะผิดกฎกติกาแต่ในวันนี้ถูกกฎทุกอย่างละผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วคิดว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้ทางกรรมการน่าจะปรับเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยแล้วด้วยฝากไว้แล้วกันเดี๋ยวติดตามชมกันดูแล้วกันสำหรับเลสสุดท้ายครับหมายเลข87ครับนี่ครับปั๊บสควอดครับรับพักก่อนวงสิริครับฮองด้าบางเขนand nexter by squad racing team รับพัดก่อนครับออกข้างกันกับโมฮัมหมัดอานากีก็พูดยาก มาแล้วครับสัญญาณความพร้อมจากทางด้านหลังว่ารถแข่งทุกคันพร้อมที่จะออกสตาร์ทครับไฟสัญญาณก็มาแล้ว5ดวงดับถือว่าเป็นการเริ่มต้นการแข่งขันครับออกไปแล้วครับกุสยามมีโค้ดและทุกเพ็ญครับไม่น่ามีปัญหาอะไรคือออสบอร์ดในรถขับเก็บครับของพักก่อนเราพักก่อนครับขวาก่อนที่จะกระปุกสมบัติครับที่ผ่านมาพยายามที่จะชงชิงตำแหน่งตอนนี้พักก่อนอยู่ไล่แซงกับธีรพันธ์ครับแต่ต้องบอกว่าคุมสติคุมอารมณ์ได้ดีนะครับจากไม่รู้ว่าต้องไล่แล้วแต่ก็ไม่ไล่จนล้มจนล้มโค้งไปนะครับไปติดกับ BKC 2คันครับแล้วก็ BKC ว่าโอ้โหข้างหน้าหนูก็ยังมีโมฮัมหมัดอานากีนะไปคิดใช่ไหมจุดนี้จะมีอันดับที่4 5 6 7ของ Eco ครับเนี่ยครับ4คันนี้ก็สลับกันแซงครับบุญโชคกับเปเม่ครับบุญโชคไม่ปล่อยให้ผู้บริหารเลยครับแล้วพุ่งขวาครับปั๊บโอ้ขึ้นมาอย่างสวยครับสําหรับปั๊บเบรกลึกหน่อยแล้วถึงไว้ตรงนี้ดูแล้วเลี้ยวให้ได้อ้าวเปเม่เลี้ยวก่อนโอ้ยถือว่าดีครับสำหรับปั๊บครับWe'll be right back.
เม่เฮ้ยปั๊บขึ้นมาแล้วครับตอนนี้แสงกลุ่มนี้ขึ้นมาเลยครับเป็นผู้นำของกลุ่มนี้น่าจะอยู่อันดับที่4ของรุ่นอีโคครับโอ้ผลหลวงเหลียงนึกว่าเม่เม่ครับเป็นท็อปคอร์สครับขึ้นมาโอ้โหขึ้นดีเทลซีมา2คันเลยนะแล้วก็แสงเหลืออยู่แสงมูฮัมหมัดอนาคีขึ้นมาได้ด้วยแล้วมันโดนสปีดตายครับโอ้ทำไมโดนดรอปตรงนี้โดนสปีดไปดูครับเม่เม่กดไลน์นอกครับแล้วจะเล่งให้พ้นตัวก่อนแล้วลุ้นกลับเข้าในมาแล้วปั๊บแหมสอดกำลังสวยครับแต่ว่าไล่สปีดเม่เม่สับเกียร์ได้ก่อนอนาคีรถมีปัญหาครับตอนนี้เบาไปเลยครับเบาไปเลยครับหลังจากออกจากคอนเทนต์3เป็นอย่างนั้นนะเป็นระบบเกียร์หรือเปล่าครับเพราะว่าเขาออกตอนออกสามก็แฉลบออกไปทีนึงแล้วก็รถก็จอดไปเลยครับนี่ออนบอร์ดในรถของรับพัดก่อนครับแข่งนำครับครับเม่เม่นันจียานั้นตีอยู่ด้านหลังครับแล้วโอ้ไม่ได้ครับโอ้ว่าสปีดเข้ามาครับเดี๋ยวกลับมาครับสำหรับในวีคนี้ครับผมก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเราแบบไฟเต็มที่แล้วนะฮะได้อันดับที่5นะครับก็ยังอยู่ในโพเดียมแล้วกันนะต้องว่าอย่างนี้นะครับก็ที่5โอเวอร์ออลที่4ในรุ่นนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างวันนี้ที่ออกไปก็ค่อนข้างที่จะจบสวยนะครับแข่งจบรถสวยว่าอย่างนี้ดีกว่านะแล้วก็บวกกับตรงที่ในส่วนของการแข่งขันนะครับในการแข่งขันวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับไฟกันอยู่หลายๆคนอยู่เหมือนกันก็ค่อนข้างที่จะไต่ขึ้นมาแต่ว่ามาไม่สุดแล้ววันนี้นะฮะก็มาจะแบบได้เต็มที่ได้เท่านี้แล้วนะฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับในสำหรับในวีคนี้ซึ่งดราม่าที่ผ่านมาใน3วันที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีละกันในส่วนของดราม่าที่ผ่านมานะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้คุยกับทางผู้จัดแล้วก็ผู้จัดก็ได้ขอโทษขอโพยแล้วก็คุยกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไปเรียบร้อยก็ถือว่าเราเป็นตัวเล็กๆทีมเล็กๆนะครับก็ถือว่าในวันนี้ก็ได้สิ่งนึงที่ทางผู้จัดได้รับรู้แล้วก็ทางผู้จัดได้ขอบคุณกับสิ่งที่เราได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็ปัญหาต่างๆที่เขาไม่ได้รับรู้มาก่อนเลยอ่ะในวันนี้ก็ถือว่าดราม่าเรื่องนั้นจบไปวันนี้ได้รับถ้วยสักทีนะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับในสัปดาห์นี้ในส่วนของ PT Magnitron Racing Series นะครับในวันนี้สยามอีโคเบอร์87นะครับทีม Honda บางเขน and Nexter by Squad Racing Team นะครับอย่าลืมติดตามชมในครั้งต่อไปสนามครั้งหน้าก็คือที่สนามสงขลานั่นเองที่จะถึงภายในช่วงเดือนตุลาที่จะถึงนี้นะครับผมก็ได้ข่าวว่าชาวสงขลาค่อนข้างที่จะเรียกร้องงานแข่งรถเนี่ยแล้วก็งานรถซิ่งเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวผมจากสควอทเซอร์วิสเซ็นเตอร์จะนำรถของพวกเราเนี่ยคาราวานไปที่สงขลาด้วยเช่นกันเพื่อนำไปโชว์และมีบูธของสควอทด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่าใครที่สนใจสินค้าต่างๆจาก Honda Knight หรือ HFTH ตามกันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาบวก1มานะว่าอยากจะให้เราเนี่ยไปเปิดบูธที่สงขลานะครับในงาน PT ในครั้งต่อไปในเดือนตุลานี้นะครับตามกันมาเรื่อยๆนะฮะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกันเดี๋ยวผมจะนำสินค้าให้กับแฟนคลับที่ต้องการ Honda Knight และ HFTH Merchandise ต่างๆเนี่ยได้จับจ่ายใช้สอยกันด้วยเช่นกันนะครับในครั้งหน้าผมจะนำรถเจ้าจวด S2000 ไปนะครับแล้วก็ EK9 ของผมไปด้วยนะครับรวมถึงตัวจี๊ดที่จะนำไปแข่งขันในสงขลาที่จะถึงนี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้กับ Squad Channel บวกกับทีมของเราด้วยละกันในครั้งหน้านะครับในรุ่นสยามอีโคเบอร์87กับทีม Honda บางเขน and Nexter by Squad Racing Team เจอกัน See you